ชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคน น่าจะรู้ข่าวกันแล้วนะครับว่าในวันนี้ช่วงประมาณ4ทุ่มพวกเราเนี่ยจะได้พบกับเบาะแสอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับซีซั่น9อย่างแน่นอนนั่นก็คือ Story from the Outland North Star ซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากคลิปฉลองผู้เล่นครบ100ล้านคนแกบอกว่าจะมีการเริ่มต้นขึ้นในวันที่19เมษายนถ้าแปลเป็นเวลาบ้านเราคือวันที่20เมษายนเวลาตีหนึ่งนี่แหละทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆขึ้นรถกันขึ้นยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนที่ The Arena Teaser หลุดมาใหม่ๆ Pitopias ของเราได้โชว์เคสขึ้นไปก่อนแล้วทีนี้แกก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสมาให้ทำเพื่อไปยัง The Arena แบบที่เขาไปนี่แหละซึ่งผมเดาว่าเราเนี่ยอาจจะได้ดูเนื้อเรื่องของ Apex Legends อย่าง North Star ก่อนและหลังจากนั้น1วันก็จะเปิดให้เราขึ้นไปโอเคไม่รอช้าผมจะพาไปเดินเควสเพื่อปลดล็อกการไปที่ดิอารีนาผมจะแบ่งเป็น4สเต็ปคร่าวๆอันนี้ผมได้มาจากพี่ชะเทานะครับสเต็ปแรกคือเราเข้าเกมไปเพื่อไปเปิด Airdrop ผมย้ำนะครับว่า Airdrop จะเป็น Airdrop ตรงไหนก็ได้จุดไหนก็ได้แมปไหนก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เป็น Airdrop เมื่อเราเปิดปุ๊บจะมีคีย์การ์ดเด้งออกมาโอ้ยเชี่ยอย่ายิงทำคลิปอยู่เว้ยมันจะเด้งออกมา3อันเว้ยทุกคนเราก็เก็บเท่าที่เก็บได้จริงๆผมมองว่าเก็บอันเดียวนี้น่าจะอยู่นะจากนั้นก็กดออกจากเกมมาครับเข้าสู่สเต็ปที่2การรับเควสพอเราเก็บคีย์การ์ดที่ได้มาแล้วตรงหน้าล็อบบี้ของเรามันจะมีคีย์การ์ดวางไว้อยู่กดที่มัน1ครั้งและมันจะทำการแอคทีฟเควสมาให้สเต็ปที่3เก็บโฮโลสเปย์รูปดิอารีนาตามจุดต่างๆแมปละ3ชิ้นทีนี้ผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับในแมปคิงแคนยอนมีโฮโลสเปย์อยู่ตามจุดต่างๆสามารถสังเกตได้จากวงกลมสีม่วงโฮโลสเปย์เนี่ยจะอยู่ตรงนั้นคือแม่งเยอะมากใน1แมปเนี่ยเราสามารถเก็บรวดเดียว3ชิ้นได้เลยและจุดที่ผมแนะนำให้ลงก็คือสปอตเต็ดเลคเพราะตรงบริเวณนั้นมีโฮโลสเปย์ที่ใกล้ๆอยู่2จุดนั่นก็คือ Run Off และ The Pit ก็ใช้ตัวไหนก็ได้วิ่งไปกด Active มันส่วนตัวผมแนะนำเป็น Octane เพราะว่าเราเน้นความเร็วแต่จริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสะดวกตรงไหนลงเก็บตรงนั้นได้เลยส่วนของผมก็อย่างที่บอกนะครับ Spotted Lake Run Off แล้วก็ที่สุดท้ายคือ The Pit พอเราเก็บครบ3ชิ้นปุ๊บจะอยู่ทำไมล่ะครับออกแมตช์นั้นมาได้เลยจากนั้นก็ไปที่ Olympusตรงนี้ทายผมแนะนำคือมันเยอะมากเว้ยคือแบบจุดที่มันใกล้กันเนี่ยมันเสี่ยงทั้งหมดสเต็ปตอนแรกที่ผมจะทำมานะในใจเลยนะก็คือเทอร์ไบน์แฮมมอนด์แล็บแล้วก็ Energy Depot ใกล้มากแต่แม่งโคตรเสี่ยงทีนี้ผมก็เลยเลือกอีกเส้นทางนึงมันอาจจะดูไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นั่นก็คือลงตรงไฮโดรโฟนิกเอารถไปต่อตรงด้านบนมันไม่มีชื่อเรียกนะแต่ตรงสีม่วงที่วงเอาไว้จากนั้นก็ดูลาดราวว่าอีสเทรนเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยก็ลงไปเก็บที่ Estate แต่ถ้าเกิดไม่ปลอดภัยก็ดิฟหัวไปที่ Oasis ทีนี้ผมย้ำตรงนี้ก่อนอีกรอบหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้อง1แมตช์เก็บให้ครบ3ชิ้นเราจะเก็บ1แมตช์1ชิ้นก็ได้ไม่มีใครว่าแต่สิ่งที่ผมทำคือเอาเร็วและง่ายถึงแม้มันจะรุนระทึกนิดๆก็เถอะประมาณนี้ครับพอเราเก็บครบ3ชิ้นอย่างละ2แมตช์แล้วเราก็จะสำเร็จเควสซึ่งเราเนี่ยจะได้ของรางวัลมา3ชิ้นประกอบด้วยกล่องรูทบ็อกซ์1ชิ้นสกินเดโวชั่นและชามแกเนตก็สวยดีนะครับทีนี้เข้าไปที่ไฟอิงเลนครับแล้ววิ่งไปตรงข้างบนด้านซ้ายมันจะมีแท่นเหมือนรอชิปหรือว่ายานเนี่ยมารับอยู่เราก็ชี้ไปที่ป้ายได้เลยว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก็หักลบไปครับผมเชื่อว่ายังไงวันที่20พวกเราทุกคนได้บินไปที่ดิอารีนาทีเซอร์แน่ๆก็น่าจะครบถ้วนสำหรับคลิปนี้แล้วครับเพื่อนๆสามารถทำตามวิธีที่ผมแนะนำได้เลยหัวใจสำคัญของมันก็คืออย่าลืมรับเควสก่อนผมไปอ่านใน Twitter มาเว้ยส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพอเปิด Airdrop ปุ๊บได้คีย์การ์ดมาแล้วแต่ลืมกดรับเควสหน้าล็อบบี้เว้ยเสียเวลาไปตั้งหลายชั่วโมงอย่าพลาดกันนะครับน่าจะครบจริงๆแล้วแหละสำหรับวิดีโอนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะผมจะกลับมานั่งเล่นเกมจริงๆจังๆคือสิ้นเดือนนี้รักทุกคนครับจุบุจิบินางเธอพูด อันนี้พูดคำนี้ใช่อ่ะ
ออแล้วเขาต้องพูดอะไรบ้างเธอครับผมว่าเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนแค่นั้นแหละเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนพูดภาษาไหนก็ได้แค่นี้เออแค่นี้เขาเตรียมทุกอย่างเรื่องไว้หมดแล้วเรื่อยเราต้องยังไงอ่ะยังไงก็ได้ตามสไตล์เธอเลยไม่ต้องเขินเธอไม่ต้องเขินแต่เธอไม่ต้องถ้าสมมติเธอเอาใกล้อ่ะมันจะมีลมออกมาไปฟังเรื่องนะเออเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนได้นะได้โอเคได้นะเอาเลยนะ